นี้ตรงนี้ต้องทำเรื่องร้องฟีฟ่าหลังเลี้ยวมากเกินไปพวกคุณไม่อาจข้ามกล่องก่อนเหมือนฝันร้ายเลยอ่ะสวัสดีครับวันนี้เรียกว่าเป็นการรวมกันเฉพาะกิจไม่ใช่รวมการนะรวมการมากันที่สนามกินฟิลนี่เป็นการรวมกันของ4เพจเป็นดิครับอันเดอร์สตาร์ต้องมาเอโซโน่นัมเบอร์7ครับใครเป็นแฟนผีต้องไปติดตามพอดอิชูของผมครับแล้วก็ของคุณบางทั่วประเทศครับใช่ครับที่เรามาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรีเดเตอร์ซึ่งบอกเลยว่าผมโตมากับพรีเดเตอร์เลยคือเรียกว่าคานตามกันมาให้กินพรีเดเตอร์มาเด็กเลยใช่ก็ได้ฮะเลยถามว่าความทรงจำของแต่ละคนเนี่ยมันคือพรีเดเตอร์รุ่นไหนพรีเดเตอร์เนี่ยคือรองเท้าที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ยาวนานมากพี่แล้วพี่จะครบ25ปีไปใช่พี่ต้องก่อนเลยในฐานะที่อาวุโสสุดแกไม่ใช่ชอบที่สุดก็เป็นตอนนี้ครับเพราะว่าผมชอบเบคแคมอยู่แล้วพรีเดเตอร์มาเนี่ยมันจะเป็นสีแบบครีมอะตรงที่ลิ้นที่ปากเป็นภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าเบคามูอะคามูแล้วก็ AV อะไรปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ใช่พรีเดเตอร์รุ่นแรกที่เป็นเจ้าของด้วยคุณดิ๊กอะฮะผมนี่คล้ายๆพี่ต้องครับชอบมาเนียเหมือนกันพี่ต้องมาเลยครับผมลอกกันบ้านกันมาเลยผมเองเริ่มดูฟุตบอลจริงจังในช่วงปี2000แล้วปี2002เนี่ยเป็นแบบเป็นมหากรรมกีฬาเป็นฟุตบอลโลกพอดีแล้วมันญี่ปุ่นด้วยอะคือมันใกล้บ้านเราอะเกาหลีญี่ปุ่นคือเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในชีวิตที่ได้ดูแบบจริงๆจังๆกับรองเท้าฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญอะแล้วมันเด่นมากจริงๆครับมาเนียบอกเลยว่าเด่นมากในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2002ชอบมาตั้งแต่นั้นเลยส่วนตัวผมชอบปี98นะเอ็กซ์เซลเลเตอร์ด้วยความที่ตอนนั้นเป็นแฟนแมนยูด้วยเอาเบคแฮมอ่ะเหมือนเป็นไอคอนของฟุตบอลนะตอนนั้นนะก็สวมใส่เจ้าเนี่ยแล้วก็ปั่นฟรีคิกเปิดสวยๆอะไรอย่างเงี้ยปีนั้นแมนยูก็ได้3แชมป์ด้วยดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันประทับใจตอนนั้นเราอยู่ม.ต้นนะอยากได้รองเท้าคู่นี้มากเลยมันอยู่ในความทรงจำของเราสำหรับผมเนี่ยพีเตอร์20ครับพีเตอร์20ใช่ใช่คือผมว่าต้องบอกเลยว่าผมอยู่เป๊ะใหม่เนี่ยทำออกมาดูดีมากผมเนี่ยชอบที่สุดแล้วแล้วอยู่ในความทรงจำก็3วันแล้วอยู่มา3วันแล้ววันนี้ผมก็เลยมีเกมมาเล่นคือทุกคนเนี่ยใส่พีเตอร์มาหมดแล้วพีเตอร์ตัวนี้เขาบอกว่ามันดีมากทุกเทคโนโลยีทุกอย่างใหม่แล้วจะพัฒนาขึ้นทุกปีใช่อย่างจุดเด่นของรุ่นนี้เลยอย่างที่คุณดิกอธิบายหน่อยครับผมเดมอนสกินเดมอนสกินนะฮะก็คือพื้นผิวแบบใหม่คือเห็นแวบแรกเนี่ยเชื่อว่าเตะตาใครหลายคนแน่นอนใช่คือไอ้น้ำหนามนี่แหละเยอะด้วยนะนะฮะเป็นหนามปุ่มยางที่สัมผัสครั้งแรกคมเหมือนกันนะคมนี่ใส่แล้วยิงประตูเป็นว่าเล่นเลยเนี่ยครับผมยิงคมใช่ก็จะช่วยเรื่องของการสัมผัสบอลเรื่องของการเพิ่มแรงเสียดทานใช่ก็คือเรื่องของการปั่นบอลนั่นเองจับบอลจ่ายบอลผมว่าปุ่มตรงนี้ตอบโจทย์หมดเลยตึกเวลาใส่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้กับตัวก่อนรุ่นนี้มันจะค่อนข้างกระชับครับอาจจะใส่ยากนิดนึงแต่พอใส่ไปแล้วมันจะค่อนข้างกระชับแล้วเวลาเราเล่นบอลเท่าที่กระชับมันจะดีกว่าเท่าที่มันหลวมอยู่แล้วการเลี้ยงบอลของบอลยิงประตูเดี๋ยวเราได้มาลองทดสอบกันดูว่ามันเป็นยังไงรูปลักษณ์มันภายนอกออกมาเป็นยังไงบ้างส่วนตัวคงความเอกลักษณ์ของพรีเดเตอร์ไว้ก็คือขาวแดงดำเป็นสีออริจินอลไอ้หนามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่แบบเหมือนก็ฉีกออกไปเลยนะปกติมันจะเป็นแถบปั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอีกจุดนึงที่ผมชอบมากเลยคือพื้นรุ่นเนี้ยเค้าทํามาแบบมันได้ฟีลแบบบางมากเวลาลงไปจะรู้สึกเลยเวลาเหยียบสนามอ่ะแล้วก็พื้นเนี่ยมันทํามันเป็นแบบพื้นแยกคือเค้าจําลองจากฝ่าเท้าของคนจริงๆอ่ะมันจะมีรอยเว้าตรงกลางเห็นมั้ยแล้วก็แบบเป็นข้างหน้าที่แบบสําหรับรองรับน้ําหนักแล้วก็ตรงส่วนที่แบบไม่จําเป็นเนี่ยเค้าจะออกหมดเลยเพื่อให้มันเบาที่สุดทบเฉียวที่สุดอ่ะเท่าที่เคยมีมาโอ้น่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนแน่นอนเอางี้ดีกว่าไหนก็ใส่พรีเดเตอร์แล้วเรามีเกมมาเล่นกันดีกว่าเกมแรกครับการยิงฟรีคิกซึ่งเป็นจุดเด่นของ Adidas Predator ที่ทำออกมาเอื้อให้กับนักฟุตบอลที่ต้องการได้ยิงฟรีคิกโค้งๆผมเนี่ยบอกเลยว่าผมศึกษาตรงนี้มาอย่างจริงจังครับผมก่อนมาเนี่ยผมไล่ดูประวัตินักเตะที่ยิงฟรีคิกเก่งเนี่ยจะมีนักเตะที่ไว้เข่าผมเลยไม่กลัวหนวดเฮ้ยไงเมสซี่ป่ะเนี่ยไอ้รองเท้าเนี่ยผมไม่ได้ลองเลยนะผมไว้หนวดอย่างเดียวตอนเนี้ยพี่มีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับไม่ต้องเตรียมตัวครับมันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในจิตวิญญาณอยู่แล้วคุณคิดว่าคุณเทคนิคการยิงฟรีคิกของคุณเนี่ยเหมือนนักเตะคนไหนเหมือนนักเตะคนไหนรู้จักลีโอเนลเมสซี่ไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนอย่างนั้นครับแล้วของคุณเหมือนยังไงไม่เหมือนใครครับไม่เหมือนใครเลยครับคุณเซฟตัวเองมากเลยอ่ะครับแล้วพี่ต้องยิงเมื่อก่อนศึกษาการยิงของเบคแฮมครับแต่ว่าผมถนัดเท้าซ้ายตอนนี้ก็เลยพยายามจะลองเป็นเมสซี่ดูครับคุณบางอ่ะไม่ศึกษาครับยิงเลยครับผมว่าผมยิงฟรีคิกเหมือนอเล็กซานโดเดลฟิเอโรมากเลยลูกมันจะโค้งแบบเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าผมยิงดีแค่ไหนไม่อยากจะพูดเยอะเฮ้ยโอ้โหไปจริงแล้วเมื่อกี้เบียดเสาไปนี่ฟุกเมื่อกี้ฟุกคือถ้าเกิดเป็นรองเท้าปกตินี่เข้าแล้วนะฮะแต่เพราะว่าเป็นพรีเดเตอร์มันเลย
เลี้ยวมากเลยมันอ๋อคือไม่ดีดีเอางี้ว่ะเท้าขวาคนแรกของพี่ครับที่บังดีกว่ากดดันมากเลยรู้สึกเฟ็กซ์บัตเฮ้ยเฮ้ยย้อยจริงกลัวยิงเลี่ยนนะเฮ้ยไม่จริงอ่ะเฮ้ยโอ้โหเต็มๆเลยนะคุณดิ๊กเนี่ยผมบอกเลยว่าผมคลิกเข้าไปดูค่าพลังมาแล้วอ่ะยังไงเก่งที่สุดคือปากท่าดีทีเหลวเห็นไหม ไม่ถ้ามันไม่ยิงกลางขามันยิงเข้าไปแล้วตึกเหมือนเดิมเห็นไหมดิ๊กมีหน้าดีใจด้วยที่โลตอนนี้รุนเก่งขนาดนั้นเดี๋ยวสรุปคะแนนกันครับยังไงครับตอนนี้บอกเลยว่าทีมเท้าขวาเนี่ย5แต้มเออ5คะแนนใช่ส่วนทีมเท้าซ้ายเนี่ยพี่ต้องพยายามเรียกว่าแบกทีมไว้แล้วแต่ว่าดิ๊กยังฉุดลงไปอีก3แต้มต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนผมว่ายังไงจริงๆเกมนี้มันตัดสินแต่แบ่งทีมแล้วเกมต่อไปผมว่าน่าจะทำได้ดีเป็นเกมการเรียกว่าเห็นโทนี่โคลสไหมที่ยิงเตะมุมเข้าอ่ะเตะมุมเข้านะใช่ใช่ก็คือ3ลูกเหมือนเดิมไหม3ลูกเตะคอร์เนอร์นับคะแนนไปเลยไอ้แต่อย่างคอร์เนอร์เนี้ยมันจะยากกว่ายากกว่าคูณ2ไปเลยครับลูกก็2คะแนนลูก2คะแนนได้ป่ะตัดไปฮะลุยครับผมฝั่งเท้าขวาเนี่ยมีกลัวแน่นอนไปถึงมากเฉียวไปเฉียวมาคือไม่ใช่นักบอลเป็นนักแสดงอ่ะใช่แอคโอ้ผมบอกแล้วท่าดีทีเหลวทีมที่ผมบอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหออกโอ้โหหลุดนิดเดียวแต่ว่าอากาศร้อนเหมือนบ้านสวยมากโอ้โหโทนี่โคลสเมื่อกี้เขาบัฟเราเขาบอกว่าเราเนี่ยยิง6ครั้งเข้าแค่ครั้งเดียวก็คือประตูที่พี่ต้องทำได้เขาบอกว่าเราเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานเรามาดูกันว่าถึงคราเขาบ้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรตามคาดครับไม่เข้าเลยฮะไม่ใกล้เคียงเลยครับผม3ลูกนะครับซึ่งจากที่เราแอบดูการฝึกซ้อมเข้ามามั่นใจเลยว่าไม่มีสักประตูไม่มีเลยเฉียวเสาไปนิดเดียวเลยครับพี่หยีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยตอนนี้คะแนนเนี่ยเท่ากันที่5ต่อ5ให้มันเสมอกันเพื่อเกมสุดท้ายอ่ะเหมือนจัดฉากไงมันจะได้ดูแบบสูสีแล้วมาเบียดกันเฉยๆลูกละ3คะแนนไปเลยเออเพราะว่ามันเฮ้ยมันจะหักหน้าเกินไปนะฝั่งนั้นเขาจะมีอะไรบัฟเราไหมครับยังไงครับเนี่ยมีอะไรพูดไหมฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวว่ารอดูเกมที่3ดีกว่าก็จริงไม่พูดเยอะก็ดีแล้วจะได้ไม่เจ็บตัวเดียวเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้ถ้ายิงเข้ามันจบเลยไงใช่ใช่ไหมใช่หลังจากที่มีเกมเพิ่มใช่ยิงเยอะใช่ไหมก็เลยตัดสินที่เกมนี้เป็นคอสบาร์ชาเลนจ์ครับโอกาสแค่คนละครั้งปึ้งแล้วจบเลยดิ๊กยิงก่อนเลยยอดเฮ้ย
ไหนเอาอะไรเมื่อกี้ทีมเดียวแอบอะไรไว้ไม่จริงอ่ะเราสี่คนเนี่ยได้ไปลองกันมาแล้วครับผมก็คือใส่จริงสนามจริงฟิลจริงๆเลยใช่พี่ต้องเป็นไงบ้างกับพีเดเตอร์ตัวใหม่ก็ประทับใจปุ่มเดมอนสกินครับเพราะว่าปกติเป็นคนชอบยิงโค้งๆอยู่แล้วพอใส่แล้วยิงก็มันก็ยิงโค้งเข้าไปใหญ่อ่ะไม่เชื่อก็อย่างเดี๋ยวลองดูในคลิปก็ได้ครับว่ามันโค้งแค่ไหนเป็นคนเดียวที่เตะลูกเตะมุมเข้าดีนะที่พี่ต้องเป็นคนพูดเรื่องเนี้ยครับผมถ้าดิกพูดนี่ไม่มีใครเชื่อเลยนะครับทำไมฮะผลงานมันเข้าตาครับผมเรื่องของก็คือมันช่วยได้จริงใช่ป่ะพี่เวลาช่วยได้ช่วยได้รู้สึกไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงปุ่มๆเนี่ยเวลาสัมผัสกับบอลก็ช่วยให้มันโค้งผมว่าเขาวางตำแหน่งดีนะทั้งข้างเท้าด้านในแล้วก็ตรงข้างเท้าด้านนอกใช่ช่วยได้เยอะครับเรื่องการยิงประตูประทับใจครับประทับใจมากส่วนผมชอบฟิลในการใส่นะคือสัมผัสแรกที่ใส่เข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนๆที่เตะฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้ดีว่าเวลาซื้อรองเท้าใหม่ใส่ใหม่ๆเนี่ยฝรั่งเขาใช้คำว่า break in มันต้องใช้เวลา break in สักพักหนึ่งกว่ามันจะยืดเข้าทะลุเท้าเราอะไรแบบนี้ซึ่งไอ้ Predator Mutator 20รุ่นเนี้ยผมว่ามัน break in เร็วมากคือแทบไม่รู้สึกว่าอึดอัดตอนใส่แรกๆเลยผมว่ามันเข้าเท้าเราเร็วมากนี่คือจุดดีที่ผมชอบมากเลยถ้าคิดถึงพรีเดเตอร์อาจจะหลายๆคนอาจจะนึกถึงการควบคุมบอล นะแต่พูดถึงการเร่งความเร็วหรือการปรับเปลี่ยนทิศทางในการวิ่งเนี่ยมองว่าพรีเดเตอร์ตัวนี้ก็ทำได้ดีเหมือนกันมีการเกาะพื้นและสามารถที่แบบว่ายึดเกาะพื้นได้ดีเท้าหลักนะทำให้การยิงอีกเท้านึงที่เราถนัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นการปรับเปลี่ยนทิศทางการวิ่งเนี่ยก็ทำได้ดีสำหรับผมนะก็กระชับดีครับสำหรับใครที่เน้นความเร็วหรือสายสปีดเนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันคือไม่ใช่แค่ power control อย่างเดียวใช่คือสำหรับผมเนี่ยมันบอกว่ามันตั้งแต่เห็นแวบแรกแล้วมันเป็นรองเท้าที่ดูแบบโฉบเฉี่ยวมากทั้งที่เป็นสายคอนโทรลแล้วการทำพื้นแยกเนี่ยมันทำให้รู้สึกแบบอิสระพื้นมันแบบฝ่าเท้ามันแบบมันไม่โดนแบบว่าเครื่องอะไรอ่ะตึงไว้อ่ะมันทำให้มันเคลื่อนไหวตามเงี้ยแล้วแบบน้ำหนักดีมากแล้วยืดหยุ่นได้ใช่เพราะว่าน้ำหนักรองเท้าถือว่ากำลังทำได้ดีเลยครับปั่นฟรีคิกหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าหลายคนไปลองดูน่าจะชอบเรื่องปุ่มก็น่าสนใจคือถ้าเกิดเทียบกับรุ่นที่แล้วรุ่น19หรือว่ารุ่น18เนี่ยปุ่มมันจะหนากว่านี้นะตัวนี้ปุ่มมันจะเล็กลงคือมันช่วยเรื่องของการออกตัวจิกไปลงพื้นปุ๊บออกมามันออกได้เร็วขึ้นเนาะถ้าเตะย่าเทียมนี่น่าจะได้ผมว่าเวิร์กนะน่าจะเวิร์กทีเดียวก็คือ Adidas เนี่ยพยายามเรียกว่าโปรโมทอยู่แล้วว่าเฟิร์มกราวด์เขาเนี่ยสามารถเล่นใน artificial grass ได้ย่าเทียมได้นะฮะแล้วก็เตะย่าเทียมมันเยอะตอบโจทย์ทีเดียวใช่ๆนะฮะสรุปก็คือใครอยากลองเนี่ยแนะนำเลยไปลองเลยครับผมไม่น่าจะผิดหวังใช่ก็เป็นอีกหนึ่ง Predator ที่ผมว่าน่าจะโดนใจใครหลายคนแล้วก็การรวมกันเฉพาะกิจครั้งนี้ของเราเนี่ยคือว่าผ่านไปได้ดีสนุกมากครับก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาทำอะไรกันอีกนะได้นะถ้าแฟนๆไม่เบื่อกันใช่ครับนะฮะลาตรงนี้เลยครับผมก็ฝากไว้ด้วยโอเคสถานที่สำหรับสนามที่สนามแห่งนี้ขอบคุณสนามกรีนฟิลด์ด้วยครับที่ให้เรามาวิ่งเล่นแล้วก็ติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับเป็นมาเอโซโนนัมเบอร์7ครับผมอันเดอร์สตาร์ทครับวอทอิชชูแล้วก็ฟุตบอลวินเทจเดี๋ยวจะขึ้นโลโก้ให้ดูครับแฟนตรงนี้เลยใครว่างๆเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์ไว้ครับผมนะฮะโอเคคนก็ลาตรงนี้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับครับเมื่อทุกคนอยากมาเตะได้วันด้วยกันครับผมลาไปแล้วสวัสดีครับ ตั้งเกมมาคุณไม่คิดเข้าไปดูค่าพลังผมเลยอะไดมอนด์สกินช่วยไว้พวกมันเลยเคิร์ฟกลับมาชนพานพอดีพวกคุณไม่อ่านข้างกล่องก่อนอะรู้กันแล้วนะว่าต่อไปเนี้ยเท้าซ้ายกับเท้าขวาใครเก่งกว่ากันคุณมากที่มาแพ้พวกเขาครับแล้วเดี๋ยวนี้จะบอก